ญาติมิตรทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ท่านผู้ชม
แล้วก็ศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานหรือจะเป็นรุ่นพี่รุ่นอานะครับก็คงจะมาชมกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานก็ขอความกรุณานะครับตอนนี้กฎหมายนะครับห้ามดื่มสุราในวัดอย่างเปิดเผยนะครับถ้าหากว่าท่านเจ้าหน้าที่นะครับมาพบนะครับท่านจะถูกจับนะครับโดนปรับนะครับเท่าไหร่ไม่ทราบไม่เคยโดนจับในวัดสักที5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทนะครับก็กรุณานะครับในวัดในวานะครับก็อย่าดื่มกันอย่างเปิดเผยนะครับผมครับมีชื่อว่าอรุณยมราชอรัปราชการเป็นที่ไว้วางพระราชทัยของพระองค์ท่านแต่สิ่งที่มันคาใจในความผิดติดตัวแม้วันตายก็ไม่สามารถที่จะอภัยตัวเองได้โบราณท่านกล่าวว่าความรักทำให้คนตาบอดเมื่อความรักมันเข้าตาความเสน่หามันมีอยู่ในใจยากนักที่จะจัดปัดเป่าตัดบัวยังเหลือใหญ่ชั้นใดความรักก็ตัดไม่ได้ในฉันนั้นแม้ไฟสูงเกินศักดิ์ไฟรักเกินตัวผมรู้ตัวว่าเงาหัวมันจะไม่มีแต่องค์หญิงพระกาวรีนั้นก็เกินกว่าที่จะหักห้ามใจทำให้เรานั้นรับครอบได้เสียมีลูกด้วยกัน1 คนเกรงนับว่าคนจะล่วงรู้เมื่อคลอดแล้วก็ไปฝากไว้ที่วัดให้อาจารย์ของเราเมื่อครั้งยังเป็นศิษย์วัดเลี้ยงดูอุปการะต่อไปและที่สำคัญสิ่งใดก็ตามที่เป็นความรับเขากล่าวไว้ไม่มีในโลกยิ่งจะปิดบังเท่าไหร่มันก็ยิ่งดันทุรังให้เปิดเผยขึ้นมาเท่านั้นตอนนี้องค์หญิงพระกาวรีตั้งครรภ์ได้7 เดือนด้วยกันแล้วไม่รู้ว่าออกคราวนี้จะไปฝากใครที่ไหนได้เก่งเหลือเกินว่ามันจะเหมือนชีวิตจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมามันจะจบลงเพราะเด็กคนหนึ่งเท่านั้นวันนี้อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะไปหากว่าจะนัดพบกันได้ต้องวันพระ15 ค่ำเราจึงจะเป็นคนเต็มคนแต่ทองคงอีกถ้า8 ค่ำก็ยังไม่เต็มตัวในวันนี้